Thunder Dome อยู่เลยอ่ะใช่ยังไม่เคยยังไม่ออกมาเลยค่ะตอนนี้คืออันแท็กก็ยังอยู่ใน Thunder Dome กันอยู่ว่าดูเปิดเข้า TikTok เข้า Twitter อะไรเงี้ยค่ะก็เห็นแต่คลิปตัวเองก็เย้ดีใจที่ทุกคนชอบค่ะเพราะว่าเราก็ตั้งใจแล้วพยายามมากๆโอเคมากๆค่ะแบบว่าคือรู้สึกหายเหนื่อยเลยที่ผ่านมาแบบแฟนๆชอบโชว์แล้วก็ยิ้มมีความสุขไปกับโชว์ของเราขนาดโชว์ที่อาจจะไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นก็ทุกคนชอบก็แบบงานนี้มีความหมายกับเราทั้งคู่ยังไงคะมันเป็นเฟิร์สค่ะมันเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้แบบได้ลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำเช่นการเต้นร้องเพลงแล้วก็การคุมสเตจมันค่อนข้างที่จะแบบยิ่งใหญ่แล้วก็ยากมากๆสำหรับพวกเราก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนก้าวออกมาอีกคอมฟอร์ตโซนหนึ่งที่เราโอเคเราก็รู้ตัวเองว่าแบบเย่เราก็ทำได้เอาจริงๆไม่คิดว่าเราสองคนจะโฮสต์สเตจที่มีออเดียนซ์ใหญ่ขนาดนั้นได้แต่ว่าทำได้ใช่เซอร์ไพรส์กับตัวเองมากๆค่ะใช่ๆหนูจะชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่พี่ปินยังไม่ค่อยตอนแรกเนาะแล้ววันนั้นเราเขาทำได้เป็นยังไงบ้างวันนั้นเขาเป็นยังไงบ้างในแบบคนรอบหนูได้ร้องเพลง Stay ค่ะเพลงที่เป็นความทรงจำของหนูแบบแล้วก็เป็น insecurity ของหนูด้วยที่แบบเรากลัวเพลงนี้นะเอาจริงแล้วพอได้ไปปลดล็อกกับมัมมี่ฮันนี่ก็คือรู้สึกดีมากๆเพราะว่าเราไม่กลัวเพลงนี้แล้วอย่างเป็นครั้งนี้ได้ปลดล็อกตัวเองยังไงบ้างโอ้ปลดล็อกเยอะมากค่ะคือหนูไม่ได้เป็นคนที่แบบเชื่อว่าตัวเองจะแบบทำได้ดีในทุกๆอย่างอะไรเงี้ยรู้แค่ว่าเราเป็นคนทำได้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำออกมาได้ดีหรือเปล่าแต่ก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆเพราะวันนั้นก็ป่วยด้วยอะไรด้วยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลด้วยก็เต็มที่ที่สุดเลยค่ะแล้วก็ไม่เสียใจแล้วเพราะว่าวันนั้นเต็มที่มากๆจริงๆแล้วหลังจากนี้จะไปโทรไปหาแฟนๆที่มันมีที่ไหนอีกเมืองที่ว่าใช่หลายประเทศมากตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมเยอะค่อนข้างเยอะมากๆอย่างแรกก็คือเช็คอัพร่างกายก่อนเลยเช็คกำลังกายเสร็จก็เตรียมซ้อมที่จะไปเมืองนอกค่ะต้องดูแลตัวเองมากใช่สำคัญจริงๆตื่นเต้นยังไงบ้างคนจะได้ไปเจอเป็นแฟนหลายประเทศโหคือเราเหมือนเขาติดตามเราอาจจะไม่ได้มาหาเราแบบติดตามอาจจะ2 ปีแล้วมั้งแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เจอกันแล้วเหมือนเราจะได้ไปหาเขาที่ประเทศเขาอาจจะได้พูดภาษาเขาด้วยมันตื่นเต้นไปหมดได้ลองอาหารเขาเออมันค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรกังวลตื่นเต้นแล้วก็ไม่รู้ว่าณตรงนั้นที่เราจะไปยืนมันจะแบบมันจะเป็นยังไงเนาะมันจะเป็นยังไงแต่ว่าแน่นอนว่าพวกหนูทุ่มเทแล้วก็เต็มที่แน่นอนค่ะแฟนคือรอรับความสนุกจากเราได้เลยใช่ค่ะค่ะเป็นหนังค่ะชื่อว่า The Passenger ค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงรายละเอียดก็ต้องรอติดตามนะคะใช่พูดอะไรไม่ได้เยอะเลยรสชาติอะไรเงี้ยรสชาติทองเป็นทองไหลหนูว่ามันจะเป็นแฟนตาซีหน่อยๆใช่มันคือการแบบฟลิปอะไรบางอย่างเอ๊ะได้แค่นี้ได้ไหมได้